สวัสดีครับวันนี้ช่องชีวิตใหม่อยู่ที่ใจวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเยี่ยมชมงานสลากย้อมวัดพระธาตุหาลีพุนชัยนะครับจังหวัดลำพูนงานสลากย้อมในวัดพระธาตุหาลีพุนชัยนี้จะจัดประจำทุกปีนะครับงานก็จะมีช่วงประมาณก่อนที่จะออกพรรษานะครับก็จะจัดทุกปีที่วัดพระธาตุส่วนด้านหน้าที่ผมถ่ายทำนี่ก็จะเป็นวิหารใหญ่นะครับวิหารติโกตวงหลวงตวงฟ้าตวงด้านหน้าพระองค์พระธาตุนะครับเรื่องนะครับเรื่องนะครับส่วนด้านข้างก็จะเป็นการจัดงานเดี๋ยวผมจะเข้าไปถ่ายให้เพื่อนๆได้รับชมเอาดีใช่ครับบริเวณด้านในก็จะเป็นต้นสลากย้อมสูงๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาให้มาทำบุญกันก็จะเป็นแบงค์ร้อยเต็มเลยส่วนบริเวณด้านในก็จะมีประวัติบอกนะครับว่าสลากย้อมคืออะไรก็จะมีให้อธิบายให้เพื่อนๆได้ดูส่วนบริเวณด้านข้างก็จะเป็นซุ้มต่างๆนะครับให้นักท่องเที่ยวมาทำบุญกันอันนี้จะมีไอ้ไข่ด้วยนะครับไอ้ไข่อยู่ลำพูนก็มีนะครับบริเวณด้านในก็จะเป็นซุ้มต่างๆของวัดของโรงเรียนนะครับที่มาร่วมบุญกันอันนี้ก็จะเป็นวัดน้ำโค้งตำบลช้างคืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนก็จะทำซุ้มสองฝั่งก็จะเต็มไปด้วยซุ้มของวัดต่างๆนะด้านหลังก็จะเป็นองค์พระธาตุนะมุมนี้ผมจะถ่ายเลนกว้างให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับมันเป็นเลนกว้างนะครับก็จะภาพก็จะไม่ชัดเหมือนเลนปกติเนาะแต่มุมมองภาพมันจะกว้างขึ้นนักท่องเที่ยวก็เยอะเลยครับวันนี้วันที่ผมถ่ายทำอยู่นี่เป็นวันที่1กันยายนนะครับ2563นะครับตอนนี้บรรยากาศด้านในงานก็ค่อนข้างที่จะแดดร้อนแล้วนะครับประมาณสัก10โมงเช้าละแดดก็จะเริ่มร้อนหน่อยแต่คนก็เริ่มเยอะนะครับก็จะมีป้ายบอกไว้นะครับว่าก็หนึ่งเดียวในโลกที่ลำพูนวัดป่าขามมุมนี้ก็จะเป็นมุมกว้างๆของงานเลยนะพาไปดูคนทำบุญด้านในกันครับ
คนทำบุญค่อนข้างเยอะครับวันนี้ครับมันเป็นงานประเพณีของเขานะครับผมฝากเพื่อนๆที่มาเยี่ยมชมหรือว่ามาเที่ยวจังหวัดลำพูนหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่นะครับอย่าลืมนะครับก่อนออกพรรษาของทุกปีงานสลากย้อมจังหวัดลำพูนจะจัดขึ้นประจำของทุกปีนะครับคลิปนี้ก็จะลากันไปด้วยภาพบรรยากาศสลากย้อมสวยๆเลยนะครับฝากเพื่อนๆนะครับที่ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วช่วยถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำในคลิปต่อไปขอบคุณที่เข้ามารับชมในคลิปนี้ครับเจอกันในคลิปต่อไปครับผมที่ถ่ายทำอยู่แดดออกอยู่ดีๆนะครับผ่านไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงตอนนี้เจอพายุฝนแล้วครับถ่ายรูปนี้ต้องก่อน